ใกล้ฮาโลวีนแล้วนะคะเคยมีเรื่องที่เรารู้สึกแบบระทึกใจไหมย่าแบบว่าผีหลอกยังไม่เคยเจอแบบจริงจริงจังๆครับผมบางทีเราจะคิดไปเองเลยได้แต่คิดว่ายังไม่ใช่สถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรบางทีขับรถอะไรเงี้ยตาฝาดแล้วมองกระจกหลังเฮ้ยไม่มีอะไรเงี้ยบางทีมันคิดเองในชีวิตนี้ไม่เคยเจอผีเลยครับยังไม่เคยเจอแต่ว่าก็ยืนอยู่ตรงนี้ล่ะคะไม่กลัวหรอไม่ใช่เอาล้อเล่นไม่ได้ฮะก็ไม่เคยเจอแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนที่ชอบอยากรู้ว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้แล้วมันจะเจอหรือเปล่าอยากรู้ไงถ้าเกิดเจอแล้วเขาจะเป็นยังไงว่ามีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วถ้าเจอจริงๆอยากจะบอกอะไรผีครับสั้นๆง่ายๆอย่าหลอกกันเลยครับผมอ่ะเคยเตรียมคำถามไว้ถ้าเกิดเจอจริงๆแต่ว่าเฮ้ยทำไมคุณลอยได้ทำไมคุณจับแล้วมันล่องหนแต่ว่าคุณมีพลังได้ไงวะนอกเหนือฟิสิกส์อย่างเงี้ยคุณอยู่ได้ไงดำรงอยู่ด้วยพลังอะไรอย่างเงี้ยคืออยากรู้เอาอย่างนี้แล้วกันแต่พี่ก๊อฟแก๊ปเนี่ยจะตายแล้วกันนะคะจะไปถามผีได้ในเรื่องของการช็อปเคยซื้ออะไรเปที่ราคาสูงที่สุดเท่าที่เราเคยแบบช็อปมาแล้วว่าราคาประมาณกี่หลักประมาณ5หลักจริงเหรอซื้อให้ใครคะซื้อเป็นอะไรเป็นโรบอทฮะจริงเหรอคะเครื่องดูดฝุ่นคุณว่าบ้านเขาสกปรกเหรอเขามีหมาไงผมก็เลยอยากให้มันมีเป็นเพื่อนเล่นเขาเป็นห่วงว่าอย่างนั้นเถอะแล้วคุณราคาเคยซื้ออะไรที่แบบราคาสูงที่สุดก็5หลักเหมือนกันครับซื้ออะไรคะผมซื้อสมาร์ททีวีให้เขาทั้งเซ็ตฉลองครบรอบ75ปีถ้าพี่กับแก๊ปมีเงินให้ทั้งคู่คนละ75บาทจะเอาไปซื้ออะไรในห้างนี้คะTikTok TikTok TikTok ไก่ฮะโปรตีนได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีประโยชน์ปาร์ตี้ไหมฮะเดี๋ยวได้กินด้วยขอนั่งกินด้วยก็คือไม่เน้นช็อปแต่เน้นกินทั้งคู่ถนัดกินแหละแต่ไม่ถนัดช็อปเจริญพรเอ้ยอาหารกันจริงๆนะครับเนี่ย